ฟังธรรมกันเถิดนะผลส่งมาทำให้สุขสำราญฟังธรรมกันเถิดนะผลส่งมาทำให้สุขสำราญฟังธรรมของหลวงพ่อใหญ่ชาฟังธรรมของหลวงพ่อใหญ่ตักบาตรกันเป็นไรสุขใจจริงแล้วฟังธรรมกันเถิดนะผลส่งมาทำให้สุขสำราญฟังธรรมกันเถิดนะผลส่งมาทำให้สุขสำราญฟังธรรมของหลวงพ่อใหญ่ชาฟังธรรมของหลวงพ่อใหญ่ทำบุญกันเป็นไรสุขใจจริงแล้วฟังธรรมกันเถิดนะผลส่งมาทำให้สุขสำราญฟังธรรมกันเถิดนะผลส่งมาทำให้สุขสำราญฟังธรรมของหลวงพ่อใหญ่ชาฟังธรรมของหลวงพ่อใหญ่รักษาศีลกันเป็นไรสุขใจจริงแล้วฟังธรรมกันเถิดนะผลส่งมาทำให้สุขสำราญฟังธรรมกันเถิดนะผลส่งมาทำให้สุขสำราญฟังธรรมของหลวงพ่อใหญ่ชาฟังธรรมของหลวงพ่อใหญ่สวดมนต์กันเป็นไรสุขใจจริงแล้วฟังธรรมกันเถิดนะผลส่งมาทำให้สุขสำราญฟังธรรมกันเถิดนะผลส่งมาทำให้สุขสำราญฟังธรรมของหลวงพ่อใหญ่ชาฟังธรรมของหลวงพ่อใหญ่ทำสมาธิกันเป็นไรสุขใจจริงแล้วฟังธรรมกันเถิดนะผลส่งมาทำให้สุขสำราญฟังธรรมกันเถิดนะผลส่งมาทำให้สุขสำราญฟังธรรมของหลวงพ่อใหญ่ชาฟังธรรมของหลวงพ่อใหญ่แผ่เมตตากันเป็นไรสุขใจจริงแล้วฟังธรรมกันเถิดนะผลส่งมาทำให้สุขสำราญฟังธรรมกันเถิดนะผลส่งมาทำให้สุขสำราญฟังธรรมของหลวงพ่อใหญ่ชาฟังธรรมของหลวงพ่อใหญ่โปรดให้อภัยสุขใจจริงแล้วฟังธรรมกันเถิดนะผลส่งมาทำให้สุขสำราญฟังธรรมกันเถิดนะผลส่งมาทำให้สุขสำราญฟังธรรมของหลวงพ่อใหญ่ชาฟังธรรมของหลวงพ่อใหญ่สามัคคีกันเป็นไรคนไทยด้วยกันเจริญพรสาธุชนผู้เจริญในธรรมทุกท่านต่อจากนี้ไปท่านผู้ฟังก็จะได้รับฟังธรรมะจากหลวงพ่ออาจารย์กันเนอะหลวงพ่ออาจารย์มาแล้วมาพบกับท่านผู้ฟังตามสัญญาธรรมของนานาจิตทุกดวงนะมาในวันนี้ก็ต้องการอยากจะให้ท่านผู้ฟังนี้คือเรียกว่ามีศาลามีศาลาพักใจนะคือเรียกว่าคำภาวนาสมาธิภาวนานะนี่คือเรียกว่าศาลาพักใจจะเป็นคนใหม่อยู่เสมออยากจะเป็นคนใหม่อยู่เสมอต้องขยันภาวนา
การภาวนาคือสละดับทุกข์ให้เข้าถึงหลักชัยทางด้านชีวิตเข้าถึงหลักชัยทางด้านจิตชีวิตจะได้ดีงามบางทีคนเราเนี่ยเดินทางด้วยความคิดเดินอยู่เป็นนิดไม่เคยพักจิตพักใจของตนเองเนี่ยความทุกข์มันก็เกิดขึ้นเราอาจจะเห็นการเดินทางทางด้านร่างกายการเดินทางทางด้านร่างกายเขายังมีเวลาพักผ่อนมีร่มไม้พักเย็นๆมีศาลาพักริมทางเพื่อความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าของการเดินทางแต่การเดินทางทางด้านจิตใจเนี่ยเป็นบางครั้งเราไม่มีเวลาพักผ่อนคือตั้งแต่ตื่นนอนตื่นนอนขึ้นมาไปจนถึงเวลาที่เราจะต้องหลับแต่ละวันแต่ละเวลาเนี่ยโอ้บางทีมันไม่มีเวลาพักจิตมันก็เลยมีความทุกข์เกิดขึ้นอ่อนเปลี่ยนท่านผู้ฟังที่เคารพในธรรมจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะให้ท่านผู้ฟังลองทำสมาธิด้วยอาศัยการคำบริกรรมและก็ภาวนาเพราะว่ามันเป็นยาฟอกจิตเป็นยาฟอกจิตฟอกใจให้มันขาวสะอาดถ้าเราได้ฟอกอยู่เป็นนิดจิตของเราก็จะสะอาดจิตจะมีเสน่ห์จิตจะเย็นแล้วก็เป็นสะพานเชื่อมต่อไปสู่เมืองนิพพานสมาธิภาวนายาฟอกจิตฝึกเป็นนิดจิตปลงตรงเข้าที่สมทานศีลอยู่คู่ชีวีก็จะมีจิตเย็นเป็นสุขเอ่ยจิตของเรามันก็จะเกิดความเยือกเย็นเรียกเราเป็นสุขคือจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะให้ท่านผู้ฟังเนี่ยมีเวลาพักผ่อนพักจิตของตนเองทางด้านจิตใจเนี่ยให้มีเวลาพักแต่เป็นบางครั้งเราไม่รู้ว่าเราจะพักได้อย่างไรนะคือไม่รู้วิธีที่เราจะต้องพักจิตใจของตนเองเนื่องจากไม่เคยฝึกสมาธิไม่เคยกำหนดลมหายใจเข้าออกไม่เคยสวดมนต์ไหว้พระแม้แต่จะฟังธรรมะเป็นบางครั้งก็อาจจะเกิดความเบื่อหน่ายต่อการฟังเพราะฉะนั้น
เราจะทำอะไรเราจะคิดอะไรเราก็ทำไปเราก็คิดไปแต่ขอให้จิตใจของเรานั้นเบิกบานได้ไหมเราจะทำอะไรก็ขอให้ใจเบิกบานเราจะคิดอะไรก็ขอให้ใจเบิกบานให้ใจของเราได้ผ่อนคลายคือทำอะไรพูดอะไรคิดอะไรขอให้เรามีความพอดีและก็มีความพอใจในสิ่งที่เราทำในคำที่เราพูดและก็ในสิ่งที่เราคิดเนี่ยเราก็จะมีความสุขเกิดขึ้นมีความสุขเกิดขึ้นจิตของเราก็จะได้ผ่อนคลายเพราะได้ความพอดีทำหน้าที่ถูกต้องไม่ข้องขัดรู้ผ่อนคลายใจเป็นเห็นแจ้งชัดทั้งชาววัดและชาวบ้านเบิกบานใจนะโอ้ใจมันจะได้เบิกบานจะทำใจของเราให้เป็นถังขยะของเทศบาลมันบูดๆเน่าๆเช้าขึ้นมาก็ตื่นขึ้นมาด้วยอารมณ์ที่มันบูดๆเน่าๆมันไม่เบิกบานเย็นลงมาก่อนหลับก่อนนอนนอนไปด้วยความบูดเน่าของอารมณ์ต่างๆที่ได้เก็บสะสมกันวันทั้งวันเพราะฉะนั้นธรรมะที่เราได้ยินได้ฟังนี้อย่างน้อยก็เป็นอาหารของจิตเขาเรียกว่าธรรมะสาหารไม่ทำเป็นอาหารของจิตเป็นบางครั้งฟังไปแล้วมันก็เกิดความผ่อนคลายใจมันผ่อนแล้วก็คลายอารมณ์ต่างๆออกไปจากการได้ยินได้ฟังก็มีจิตมันผ่อนคลายจากอารมณ์โลกมันคลายจากอารมณ์โลกและมันก็เข้ามาสู่ในอารมณ์ที่เป็นธรรมนะเหมือนกับไอ้เห็นปูนหรือคอนกรีตเนี่ยยามร้อนเวลายามร้อนเนี่ยแดดมันเผาและมันก็เก็บสะสมความร้อนอุณหภูมิขณะที่ดวงอาทิตย์มันตกลงไปดับลงไปแล้วแต่ที่มันเก็บสะสมอุณหภูมิคือความร้อนนี่มันยังไม่เย็นมันจะค่อยๆผ่อนคลายคลายความร้อนออกคลายความร้อนออกถ้าเราสังเกตดูเนี่ยกว่าที่มันจะคลายความร้อนออกเนี่ยประมาณ 4-5 ทุ่มไปแล้วเนี่ยนะมันถึงจะเย็นชั้นใดก็ดีจิตใจของเราเนี่ยถ้าไม่รู้จักการผ่อนคลายความร้อนออกคือเรียกว่าอารมณ์โลกจิตก็จะหาความเย็นไม่ได้จิต
ของเราก็จะหาความสุขไม่ได้จิตผ่อนคลายเพราะได้ความพอดีทำหน้าที่ถูกต้องไม่ข้องขัดรู้ผ่อนคลายใจเป็นเห็นแจ้งชัดทั้งชาววัดและชาวบ้านเบิกบานใจนะทุกขณะจิตคือเรียกว่าทุกขณะจิตเราไปคิดอะไรอยู่เนี่ยทุกขณะจิตเราไปคิดอะไรโอ้น่าจะสังเกตดูสังเกตดูจิตว่าเราคิดอะไรให้เรากำหนดรู้อยู่ตลอดเวลาให้มันเกิดความแจ้งชัดคืออย่าให้จิตของเรามันถูกผูกมัดด้วยอารมณ์ที่มันขัดเคืองอย่าให้จิตของเราเนี่ยมันถูกผูกแล้วก็มันมัดโอ้จิตมันถูกมัดอยู่ด้วยอารมณ์ที่มันเกิดความขัดเคืองทุกขณะใจจิตคิดอะไรคิดอย่างไรทุกขณะใจจิตคิดอย่างไรต้องรู้ในใจตนให้แจ้งชัดอย่าให้ความขัดเคืองมาผูกมัดเพียรฝึกหัดยกจิตไว้ปลอดภัยเอ่ยนะคือเรามันต้องรู้จักการฝึกหัดต้องรู้จากการฝึกหัดจิตที่ฝึกดีแล้วเนี่ยก็เรียกว่าจิตมันเป็นไทยจิตจะได้ไม่ตกไปเป็นทาสเขาเรียกว่าจิตเป็นไทยจิตของเราจะได้มีเวลาที่เป็นอิสระมันไม่ถูกผูกมัดด้วยอารมณ์ต่างๆที่มันบีบคั้นจิตของตนเองเป็นบางครั้งก็เห็นคนที่เขาเป็นโรคจิตโรคประสาทนี่ดูแล้วก็น่าสงสารเพราะว่าจิตนั้นถูกทรมานถูกใส่โซ่ตรวนเอาไว้จิตดวงนั้นก็เรียกว่าติดอยู่ในที่คุมขังถึงแม้ว่าร่างกายจะเป็นอิสระแต่จิตนั้นไม่เป็นอิสระถูกผูกมัดไปด้วยโลกกรรมโลกเวรเรามีศาสนาเรามีคำสอนขององค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนเรื่องทานคือการให้สอนเรื่องศีลคือการสำรวมกายวาจาสอนเรื่องการภาวนาทำสิ่งที่ดีๆเนี่ยทำสิ่งที่ดีๆต่างๆที่ยังไม่เกิดให้มันเกิดขึ้นทางกายก็ดีทางวาจาก็ดีทางด้านจิตใจก็ดีนะหรือเรียกการรู้จักการพัฒนากายวาจาของตนใจของตนเองให้มันดีขึ้นภาษาธรรมของเราเรียกว่าภาวนานะรู้จักการปรับปรุงปฏิรูปสิ่งที่มีอยู่ให้มันดีขึ้น
เช่นร่างกายของเราเนี่ยมีอยู่แต่เราไม่ถูกปฏิรูปไม่รู้จักการปรับปรุงร่างกายของตนเองก็เลยถูกกดขี่ข่มเหงก็เรียกว่าถูกข่มขืนทำในให้ทำในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์เป็นบางครั้งบางโอกาสร่างกายของเรานี่ถูกข่มขืนถามว่าใครเป็นคนข่มขืนก็คือจิตใจของเราที่ไม่ได้ฝึกพอจิตใจของเราไม่ได้ฝึกในส่วนที่เป็นศีลเป็นธรรมนะก็จะข่มขืนร่างกายของตนเองให้สร้างเวรแล้วก็สร้างกรรมนะแต่เรามองไม่เห็นเพราะฉะนั้นถ้าเราปฏิบัติก็คือการพัฒนาปฏิรูปวาจาของตนเองให้มันดีขึ้นจากการพูดก็ดีนะเราพยายามคิดทบทวนดูการพูดของตนเองตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันคิดทบทวนดูวาจาของตนเองที่เราพูดออกไปแต่เช้ายันค่ำอยู่เป็นประจำทุกวันทุกวันถ้าเราเห็นว่าส่วนไหนที่มันไม่ดีไม่มีประโยชน์พูดออกไปแล้วเราฟังดูนะเราก็จะได้ปฏิรูปพยายามลดในสิ่งที่ไม่ดีลงไปตามอัตราส่วนของการปฏิบัติเพิ่มความดีขึ้นลดสิ่งที่ไม่ดีลงนะคือแม้แต่การพูดเนี่ยเราก็ต้องฝึกถ้าเราไม่ฝึกแล้วเนี่ยการพูดของเรามันก็จะไปตามจริตนิสัยเดิมที่มีอยู่เนี่ยเราอยากจะพูดอย่างไรเราอยากจะพูดอะไรเนี่ยเราก็จะพูดของเราไปเนี่ยไม่ได้คำนึงถึงคนฟังว่าฟังแล้วก็ได้ก็มีความสุขหรือก็มีความทุกข์เนี่ยไม่ได้คำนึงถึงเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมก็คือการปฏิรูปของที่มีอยู่ให้มันดีขึ้นปฏิรูปกายปฏิรูปวาจานะอย่าไปข่มขืนวาจาของตนเองให้เขาพูดในทางที่มันไม่ดีเนี่ยมันทุกข์ในที่สุดเราก็จะไปข่มขืนจิตใจของตนเองให้มันเกิดความทุกข์จากการพูดของตนเองจากการทำของตนเองเนี่ยทุกขณะใจจิตคิดอย่างไรต้องรู้ในใจตนให้แจ้งชัดอย่าให้ความขัดเคืองมาผูกมัดเพียรฝึกหัดยกจิตไว้ปลอดภัยเอ่ยเนี่ยสิ่งเหล่านี้เราต้องฝึกแม้แต่การรักษาศีลนี่ก็ต้องฝึกนะถ้าเราไม่ฝึกเนี่ยบางทีมันรักษาไม่ค่อยได้การทำสมาธิก็ต้องฝึกถ้าเราไม่ฝึกในการทำสมาธิเราก็ทำยากเหมือนกันศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาเนี่ยคือการพัฒนาต้องการให้ปัญญาให้เกิดขึ้นต้องอาศัยการฟังเขาฟังเรานะฟังมากๆเขา
สุตตมยปัญญามันเป็นทางเกิดของสติปัญญาจินตมยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการพัฒนาทำจิตใจของเราให้มีความสงบพิจารณาใคร่ครวญไปตามเหตุและตามผลเป็นทางเกิดของปัญญาภาวนามยปัญญาต้องอาศัยการภาวนาทำอะไรทำให้บ่อยๆเข้าบ่อยเข้าเดี๋ยวปัญญาก็เกิดขึ้นจากสิ่งที่เราทำจากการบริกรรมจากการภาวนาบ่อยๆปัญญาก็จะเกิดขึ้นเองและจิตใจของเราก็จะได้ไม่ถูกผูกมัดด้วยอารมณ์ต่างๆที่มันขุ่นมัวแล้วก็เศร้าหมองมันไม่เบิกบานให้นะท่านผู้ฟังที่เคารพในธรรมทุกท่านนะการเคลื่อนไหวร่างกายของตนเองทุกอิริยาบถคือเรียกว่าให้รู้ตามดูจิตของตนเองกายเคลื่อนไหวไปทุกอิริยาบถแต่ให้เราเอาสติตามดูจิตของตนเองไปจะได้ละเว้นพยายามยกจิตของตนเองเอาไว้ให้มันสูงขึ้นพยายามประคองจิตของตนเองเอาไว้ให้มันสูงขึ้นอย่าให้มันต่ำนะยกจิตของตนเองประคองจิตของตนเองให้มันสูงคือเรียกว่าอย่าให้จิตของเรามันร้อนต้องให้จิตของเรามันเย็นต้องให้จิตของเราสงบดีจริงนั่นคือเรียกว่าความดีเราต้องฝึกเราต้องปฏิบัติถึงจะทำได้ทุกการเป็นไปจิตอย่างไรตามรู้จิตตนไปอย่าให้เว้นอย่าให้จิตแห้งผาดขาดความเย็นเพียรบำเพ็ญยกจิตไว้ให้ดีงามอู้ถ้าคนเรารู้จักการฝึกจิตของตนเองสักนิดหนึ่งเนี่ยมันจะหาความสุขได้จะหาความเย็นได้จะหาความสงบได้จะหาความสุขทางด้านจิตใจได้แต่เราถ้าเราไม่เคยฝึกเราไม่เคยฝืนเราปล่อยไปตามสัญชาตญาณปล่อยไปตามใจที่มันคิดเนี่ยจิตมันไม่สูงบางทีมันคิดแต่เรื่องต่ำๆนะคิดวนไปวนมาอยู่แต่ในอารมณ์ของโลกรูปเสียงกินรสกันสัมผัสเนี่ยมันคิดอยู่เท่านั้นเองคิดให้มันสูงกว่านี้มันก็คิดไม่ได้คิดวนไปวนมาอยู่ในเรื่องของรูปเสียงกินรสกันสัมผัสนี่คือเรียกว่าจิตของเรามันต่ำไปเรายกระดับจิตของตัวเองให้มันสูงขึ้นเป็นบางครั้งมันยกไม่ขึ้นเพราะเราไม่เคยฝึกเพราะฉะนั้นทุกการเป็นไปจิตอย่างไรตามดูจิตตนไปอย่าให้เว้น
อย่าให้จิตมันแห้งผาดขาดความเย็นเพียรบำเพ็ญยกจิตไว้ให้ดีงามท่านผู้ฟังที่เคารพในธรรมทุกๆท่านในขณะนี้ท่านก็กำลังรับฟังธรรมะคือเรียกว่าเป็นศาลาพักใจเรียกว่าพักทางด้านจิตใจให้จิตของตนเองอยู่ในอารมณ์ที่เป็นธรรมเอาเสียงธรรมที่เราได้ยินได้ฟังเป็นอารมณ์ของจิตถ้ามีความทุกข์เกิดขึ้นจะต้องดับที่กรรมฐานไปดับที่อื่นไม่ได้ถ้าเรามีความทุกข์เกิดขึ้นจะต้องดับที่กรรมฐานเรียกว่ามันมีฐานการดับทุกข์เนี่ยต้องทำกรรมฐานมันเป็นฐานการดับทุกข์ถ้ารู้ทำจิตใจให้เข้าถึงสภาวะแล้วเนี่ยทุกข์มันดับได้จริงๆนะคือถ้าเรารู้ว่าทำจิตใจของเราให้เข้าถึงสภาวะแล้วเนี่ยมันดับทุกข์ได้จริงๆนะท่านจะไปนั่งทุกข์อยู่ทำไมนอนทุกข์อยู่ทำไมเนี่ยจะไปนั่งทุกข์นอนทุกข์มาอยู่ทำไมมันไม่มีประโยชน์มันมีฐานดับทุกข์ทำไมเราไม่ฝึกทำไมเราไม่ปฏิบัติเนี่ยทุกข์มันอยู่ทำไมกรรมฐานคือฐานที่ดับทุกข์ให้จิตสุขทุกทีที่เข้าถึงสภาวะที่จิตใจไม่ติดตรึงจิตเป็นหนึ่งดับทุกข์ระงับเอ่ยพอดับแล้วมันก็จะระงับลงไปของมันเองถ้าเราทำถูกเราทำเป็นคือเรียกว่างานที่เราทำทางกายทำไปก็เหนื่อยไปเราจะทำงานอะไรก็แล้วแต่ตามหน้าที่ของแต่ละบุคคลที่มีหน้าที่ต้องทำงานทำไปก็เหนื่อยไปทำไปก็เหนื่อยใจไปเรียกว่างานทุกอย่างที่ทำเป็นงานกรรมกรแต่งานกรรมฐานนั้นเป็นงานที่ทุกคนจะต้องทำควบคู่กันไปนะเรียกว่าเป็นงานทางจิตเป็นงานกรรมฐานน้อยคนมากที่จะมองเห็นงานกรรมฐานคืองานทำทางจิตเนี่ยเนื่องจากว่าธรรมะไม่ค่อยเข้าถึงประชาชนจะให้ประชาชนเนี่ยเรียนนักธรรมตรีนักธรรมโทนักธรรมเอกเรียนคำสอนของพระพุทธเจ้าจะไปมีเวลาตรงไหนทุกคนก็ต้องหน้าตั้งตาทำมาหากินกันไปกันเพราะฉะนั้นขอให้ท่านผู้ฟังที่เคารพในธรรมนี้เราทำงานทุกอย่างถ้าเรามีความทุกข์ทางใจเหนื่อยทางใจแสดงว่างานทุกอย่างเป็นงานกรรมกรตกเป็นทาสของงาน
แต่ถ้าหากเรารู้จักงานกรรมฐานถึงแม้ว่าจะมีความเหน็ดเหนื่อยทางด้านร่างกายแต่จิตใจของเรานั้นก็จะมีความสุขสนุกอยู่กับการทำงานอันนี้เรียกว่างานกรรมฐานคือเรียกว่างานทำทางจิตควบคู่กันไปด้วยการปฏิบัติอะไรบัดนี้30นาทีที่พบกันตามสัญญาณธรรมของนานาจิตทุกดวงก็เพื่อให้ท่านผู้ฟังที่เคารพในธรรมให้มีงานทำกันให้มีที่พักทางด้านจิตใจของตนเองเดินไปตามความคิดเดินไปตามความคิดตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนกว่าจะหลับนอนแต่ละวันแต่เราไม่มีเวลาพักในการเดินทางของจิตก็ขอให้เราได้เอาธรรมะที่เราได้ยินได้ฟังเป็นศาลาพักจิตเป็นศาลาพักใจเราจะได้มีความสุขทางใจเรียกว่าอาหารทางใจด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญธรรม